ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณามาตรการบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับทั้งเติมเงินผู้มีรายได้น้อยคนละครึ่งเฟส3และยิ่งใช้ยิ่งได้วงเงิน 140,000 ล้านบาทครับสถานการณ์การระบาดระลอก3ทำให้นางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในการประชุมครม.วันนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะเสนอมาตรการลดค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 ของกระทรวงการคลัง4มาตรการนะครับวงเงินรวม 140,000 ล้านบาทซึ่งเป็นวงเงินกู้สุดท้ายจากพรก. 1ล้านล้านบาทในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2564คาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์51ล้านคนครับสำหรับดำเนินโครงการเติมเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ200บาทจำนวน 13.65 ล้านคนรวมคนละ 1,200 บาทและเติมเงินให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนผู้พิการและผู้สูงอายุจากโครงการเราชนะจำนวน 2,500,000 คนเดือนละ200บาทรวมคนละ 1,200 บาทครับนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการคนละครึ่งระยะ3ให้วงเงินคนละ 3,000 บาทจำนวน31ล้านคนโดยแบ่งเป็น2ช่วงได้แก่ช่วงแรกระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2564จำนวน 1,500 บาทช่วงที่2ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2564อีก 1,500 บาทวงเงินรวมกว่า 93,000 ล้านบาทและโครงการใหม่ก็คือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้โดยผู้ที่เข้าร่วมจะไม่สามารถเข้าโครงการคนละครึ่งซึ่งจะได้รับวงเงินคืนผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์เป๋าตังค์ตามเงื่อนไขในอัตราร้อยละ10ถึง15หรือว่าสูงสุดคนละ 7,000 บาทนะครับคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการ4ล้านคนใช้วงเงิน 28,000 ล้านบาทครับ